สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการสอนการลงดันในช่วงเลเวลแรกๆก็จะบอกทริคในที่มีในแต่ละดันแล้วก็จะไม่บอกสกิลทั้งหมดของบอสนะครับเพื่อจะได้เล่นกันเจอกันเองได้ตื่นเต้นกันเองก็อันดับแรกนะฮะก็ผมซื้อใบวาร์ปมามันจะมีใบวาร์ปจากสเปเชียลสโตร์เนี่ยวาร์ปไปเลยจะมาโผล่หน้าดันถ้าทำเควสตามปกติก็ผ่านมาก็ได้อยู่ละโผล่มันจะพามาถึงที่หน้าดันอยู่แล้วนี่ฮะก็มาถึงก็ผมขอปรับสกิลแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วตัวนี้ต้องอัพสกิลแล้วก็เปลี่ยนอะไรใหม่หลายๆอย่างเลยมันเปลี่ยนจ็อตคัทของผมด้วยตอนที่อัพแพทใหม่งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนกริปเปลี่ยนความสามารถพิเศษของสกิลนิดนึงเดี๋ยวรอแป๊บโอเคแล้วก็ลงดันกันเลยก็กดคุยที่จริงดันนี้ลง5คนจะดีนะฮะเพราะว่า EXP จะคูณ 400% ทำให้เราเวลได้ไวมากช่วงแรกลงดันมาครับก็วิ่งยาวๆไปเลยเจอห้องแรกห้องแรกจะเจอกล่องที่ชิวเวพอนเควสตอนแรกนี่ยังไม่ต้องสนใจครับวิ่งผ่านไปก่อนเลยถึงแม้จะรับเควสมาแล้วก็เหอะแล้วก็ลากมอนสเตอร์จากห้องแรกมาเจอห้องที่2ก็พยายามเดินลากรวมๆกันก่อนรู้ว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วค่อยจัดการในทีเดียวจะเร็วกว่าเดินตีแยกตีและทีละตัวแทงก็รีบพารีบเดินวนบอสเดินวนชวนมอนไม้เป็นก้อนๆเนี้ยแล้วคนที่เหลือค่อยยิงพร้อมๆกันอย่าเพิ่งไปยิงตัดหน้าแทงจะลากเสร็จนะฮะไม่งั้นจะช้าไอตัวกล่องเขียวๆนั่นก็เป็นกล่องสำหรับกดทำเควสสำหรับใครที่ทำรับเควสจากแถวหน้าดันมาก็ทำเควสกดคุยได้ทุกคนก็จะได้เควสพร้อมเหมือนกันนะฮะส่วนห้องนี้ก็พยายามเดินลากให้ครบทั้งห้องก่อนแล้วค่อยจัดการทีเดียวจะดีกว่ามันจะเร็วกว่าครับก็ลากมอนไปลากไปชนไปอีกห้องนึงถ้ามาตี้ธรรมดาไม่ได้มีคนของแรงๆนี่ก็อย่าลากรวมทั้งห้องอย่างนี้ฮะบางทีอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องครึ่งห้องก่อนต้องรอประเมินดูจากความสามารถของแทงนะครับอันนี้เราจะมาเจอมินิบอสประจำดันตัวแรกก็เข้าไปก็ฆ่ามันเลยไม่ยากนะก็จะเกิดโกเลมหินขึ้นมาก็จะมีคัตซีนให้เราดูนิดหน่อยฆ่าเสร็จก็วิ่งย้อนกลับมาทางเดิมผมลืมกดมาวิ่งเสียเวลาวิ่งตั้งนานยิมขี่ม้าได้พอเจอห้องนี้ก็เหมือนเดิมครับลากรวมๆทั้งห้องก่อนคนที่ไม่ใช่แทงก็อาจจะช่วยลากก็ได้นะแต่อย่าไปยืนตีต้องรอให้มันมารวมเป็นก้อนๆก่อนค่อยตีพร้อมกันครับเสร็จแล้วเราก็วิ่งต่อไปมาถึงห้องถัดไปมอนจะเริ่มเก่งขึ้นนิดหน่อยบางทีก็ไม่ต้องเอาทั้งห้องอย่าลากหมดทั้งห้องนะครับตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมฮะมันจะมีถังลักษณะนี้มันจะระเบิดได้ถ้าเราไปโจมตีมันดาเมจก็จะทำทั้งตัวเราและทั้งมอนสเตอร์ข้างๆเพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครอยู่ใกล้ๆก็อย่าไปยิงถังล่ะเพราะว่ามันทำดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะแต่ผมเชื่อต้องมีคนยิงและเจตนายิงด้วย ตรงนี้ก็ลากมาเป็นห้องๆครับเคลียร์มอนได้มันก็จะกำแพงก็เปิดออกเคลียร์เสร็จจนหมดก็วิ่งต่อไปตรงนี้ก็จะมาถึงทางแยกก็เข้าไปเคลียร์มอนก่อนเพราะว่าได้ EXP เยอะดีห้องนี้มีมอนเยอะอยู่เอาวิ่งลากมาครับลากจนรวมเป็นกลุ่มก็ยิงทีเดียวเหมือนเดิมห้องนี้ก็เหมือนเดิมมอนสเตอร์ในดันเนี่ยถ้าเราเก็บมันหมดเนี่ยเราจะได้ EXP ค่อนข้างเยอะเลยอย่าไปปล่อยทิ้งว่างนะฮะไม่งั้นบางทีเวลจะที่เราลงดันเนี่ยมันจะไม่พอเวลอัพไปต่อไม่ได้งั้นเจอมอนในดันเนี่ยพยายามเก็บให้เกลี้ยงเลยในดันนี้นะฮะเก็บให้หมดเลยพอมาถึงห้องบอสก็พยายามฆ่าพวกลูกกระจอกที่อยู่บนพื้นก่อนฆ่าให้หมดก่อนแล้วค่อยไปโจมตีบอสทีเดียวจะดีกว่าพอฆ่าบอสได้จะมีตัวมอนสเตอร์อีกตัวโผล่ขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อยกดออกดันจบไปต่อไปก็เป็นดันซินิเทล
มาเนอร์หรือบางทีเราจะเรียกย่อๆว่า SM นะฮะเวลาเขาตะโกนรับตีรับดันอะไรกันอย่างเงี้ยจะเรียกว่า SM ดันเมื่อกี้ก็ BOL ครับผมลืมบอกชื่อย่อดันนี้ก็เป็น SM ระหว่างที่เราวาร์ปมาตรงหน้าดันเนี่ยก็พอมาโผล่หน้าดันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีมอนสเตอร์ประเภทแบมยืนอยู่ก็เนี่ยเป็นพวกแมงมุมนี่เป็นหอบไข่ๆเนี่ยก็ระหว่างที่กดรอดันรอจอยดันเนี่ยก็ไปฆ่ามันเก็บเควสไปพลางๆก็ได้พอเข้ามาในดันแล้วก็วิ่งยาวมาเลยครับจะเจอมอนห้องแรกก็ฆ่าซะก่อนเพราะว่ามันลากไม่ค่อยไปมาเจอห้องที่2มอนจะน้อยหน่อยก็จะฆ่าเป็นทีละกลุ่มหรือว่าจะลากรวมก็ได้แล้วแต่ตี้จะรับไหวแค่ไหนพอเคลียร์ห้องนี้เสร็จก็ไปเคลียร์ห้องล่างอีกนิดนึงเก็บให้หมดให้เหลือจากนั้นก็วิ่งมาเหมือนเดิมครับเก็บห้องกลางให้หมดไอ้ตรงนี้เนี่ยมอนเราฆ่าไม่ได้นะให้พยายามอย่าโดนสายฟ้าที่มันปล่อยออกมาก็ใช้สกิลอะไรก็ได้ที่กลิ้งๆหรือกระโดดข้ามไปตีแรงอยู่นะฮะตรงนี้ก็ลากทีละกลุ่ม2กลุ่มก็พอแล้วค่อยจัดการอย่าไปลากรวมทั้งห้องบางทีมันจะไม่ไหวนะฮะมันเลเวลต่ำๆนี่มันไม่ไหวครับดูในแผนที่นะฮะพอเราเคลียร์ห้องนี้เสร็จก็เดินย้อนขึ้นไปห้องทางด้านบนก็วิ่งมาเลยตรงนี้บอลอยู่นิดหน่อยก็จัดการซะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับลากทั้งห้องลากทั้งห้องก่อนตรงนี้ก็เป็นมินิบอสนะฮะดึงมันออกมาจากห้องแล้วค่อยฆ่ามันหรือว่าจะเข้าไปลุมฆ่าก็ได้แต่ผมนิยมดึงมันออกมาก่อนแล้วก่อนเพราะจะฆ่าได้ง่ายกว่ามันเข้าไปอยู่ในห้องแล้วมันมองไม่เห็นมันคับแคบระวังนะฮะมันตีค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันก็วิ่งกลับมาทางเดิมครับแล้วก็ไปวิ่งยาวๆเลยไปทางห้องถัดไปห้องนี้ก็เหมือนเดิมฮะลากทีละกลุ่ม2กลุ่มก็พอละก็ประมาณ 5-6 ตัวต่อกลุ่มอะไรเงี้ยอย่าเอาเยอะอย่าเอามากอย่าโลภตัวดาเมจดีลเลอร์ก็อย่าวิ่งไปตัดหน้าแทงค์มันจะทำให้ทีมเสียฮะเล่นลำบากพอมาถึงตรงนี้ก็วิ่งมาจนขึ้นมาได้ทางซ้ายเลยครับกด F แล้วขึ้นมาตรงนี้เคลียร์มอนวิ่งไปต่อห้องถัดไปตรงนี้เอาทีละข้างนะฮะอย่าเอาเยอะโอ้ตีมอนตีแรงมากครับวิ่งมอนทีละกลุ่มฮะตรงนี้จะเดี๋ยวเราจะเจอมินิบอสอีกตัวหนึ่งเป็นแม่มดหรืออะไรก็ไม่รู้เป็นเมดแล้วมั้งตัวนี้เองตีแรงพอสมควรนะรีบฆ่ามันพอมาถึงห้องนี้เนี่ยมันจะมีห้องข้างๆอยู่2ห้องเราจะฆ่ามอนก่อนก็ได้หรือจะฆ่าทีหลังก็ได้ครับหลังจากห้องมินิบอสอีกตัวนึงตรงนี้ก็ฆ่าไอ้ตัวทหารที่ถือใบมีดนี่ก่อนแล้วค่อยมาฆ่าพ่อบ้านเจกล้าตัวนี้หลังจากฆ่าเสร็จเนี่ยมันจะมี NPC จากเควสเนี่ยวิ่งนำเราไปเราไม่ต้องวิ่งสนใจหรอกวิ่งตามมันที่จะวิ่งนำมันก็ได้ก็วิ่งกลับมาทางเดิมกระโดดลงบันไดแล้วก็วิ่งไปต่อทางห้องด้านล่างเลยครับดูจะได้แผนที่เล็กนะส่วนในห้องนี้ก็ระวังใบมีดนิดหน่อยเพราะว่ามันก็ลำคันหน่อยถ้าไม่มีอะไรมากแล้วก็ฆ่ามันซะจะเดินได้สะดวกกว่าคนที่มาทีหลังจะเดินลำบากคนแรกจะวิ่งผ่านไม่ได้เลยแต่ถ้าคนมาทีหลังจะโดนตีตรงนี้ก็จะเป็นถึงห้องทางไปห้องบอสแล้วครับก็ระหว่างทางนี่ก็พยายามเคลียร์มอนไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มเพราะว่าไอตัวนักเวทเนี่ยยิงแรงมากเราจะลากมันไม่ได้ด้วยมันจะยืนอยู่กับที่ส่วนใหญ่พอมาถึงห้องบอสเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีแท่งเสาหินตรงนี้ถ้าเราไปทำลายมันแล้วเนี่ยมันบอสก็จะเกิดออกมาโดยใช้เวลาสักครู่ระหว่างนี้บอรอบอสเกิดจะมีคัตซีนเราจะสกิปข้ามก็ได้ครับหรือจะกดดูก็ได้ไม่มีผลเพราะบอสยังไม่เกิดทันทีสักพักนึงบอสก็จะเกิดออกมาเป็นบอสเก่งเหมือนกันนะในช่วงเลเวลน้อยๆเนี่ยก็สู้ๆไปสักพักมันจะเรียกลูกก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าเราจะฆ่าบอสได้เร็วขนาดไหนถ้าฆ่าบอสได้เร็วก็ฆ่าบอสเลยแต่ถ้าช้าเราตีบอสช้าก็พยายามเก็บลูกเคลียร์ลูกไปก่อนแล้วกันก็เป็นอันจบกันไปสลับดัน SM ต่อไปก็ไปสารวัตรเอเซนต์ผมเรียกดันว่าสารวัตรนะส่วนใหญ่เขาจะข้ามดันนี้กันไปก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเพราะเลเวลบางทีมันกระโดดข้ามก็ไม่ได้ลงดันนี้กันเลยเป็นลงดัน CR แทนตัวนี้ก็จะย่อ SA ละมั้งถ้าที่สังเกตนะ
โอเคเรามาดูกันเลยก็ว่ามาถึงจะโผล่มาตรงนี้นะฮะถ้าทำเควสเนื้อเรื่องมามันก็จะอยู่ในแคมป์ข้างล่างก็จะไปทางขึ้นข้างบนอยู่ตรงนี้พอเราว่าเข้ามาเนี่ยก็วิ่งยาวๆเลยครับจะเจอมอนกลุ่มแรกดันนี้เป็นดันสั้นๆนะเป็นดันทางตรงไม่ลึกลับซับซ้อนอะไรแต่มอนตีแรงมากนะอย่าลากเยอะแบบผมเอาทีละครึ่งก็พอลากๆรวมๆแล้วก็อีเหมือนเดิมพอเคลียร์มอนน้องไอ้ตรงจุดแรกได้หมดก็เสาไม้ก็จะเปิดนี่ก็เคลียร์มอนไปเก็บให้หมดครับเพราะว่ามอนวันนี้ให้ EXP เยอะอยู่ระหว่างทางก็เนี่ยมีมอนเยอะแยะเลยก็เก็บไปก็จัดการไปที่กลุ่มครับตรงนี้ก็จะมองเห็นมินิบอสประจำฉากนี้ก็เคลียร์ให้เสร็จแล้วก็ตีกล่องสีน้ำเงินเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะดรอปของนะไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้ก็เอาทีละกลุ่ม2กลุ่มหรือจะลาก4กลุ่มก็ได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันตีไม่แรงมากหรอกพอเสร็จแล้วเคลียร์ขึ้นไปวิ่งขึ้นไปตรงนี้ก็เหมือนกันมี 4-5 กลุ่ม 5-6 กลุ่มแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วมีกี่กลุ่มก็ดูเอาตามสถานการณ์ตีตรงนี้จะเป็นมีบอสอีกตัวนึงฆ่ามันซะตัวไม้เปิดตรงนี้เราไม่ต้องไปตีพวกลิงพวกลิงคองพวกนี้นะฮะวิ่งยาวเลยวิ่งยาวทั้งตีเลยไอ้พวกตัวบาซิลิสตัวเล็กๆก็ไม่ต้องตีวิ่งข้ามมาเลยจะเจอตัวใหญ่ตรงนี้เป็นมินิบอสก่อนถึงห้องบอสก็เมื่อก่อนจะยากกว่านี้มากเพราะมันจะมี2ตัวแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้มันปรับง่ายๆลงเยอะละก็ฆ่าเสร็จก็วิ่งได้ยาวๆเลยตรงนี้ก็จะมาถึงห้องบอสละบอสตัวนี้ก็เหมือนกันโดนปรับความยากลงมามากแล้วฮะเมื่อก่อนจะยากกว่านี้เยอะเดี๋ยวนี้มีสกิลโดนตัดทอนลงไปหลายๆสกิลเลยก่อนคุณก็สังเกตดูแอคชั่นของมันมีท่าอะไรบ้างมันจะทำอะไรก่อนยกขวานอย่างนี้จะมันจะมาถึงอะไรมันเก็บขวานอย่างนี้มันจะทำท่าอะไรต่อมันโยชูมือสองข้างอะไรเงี้ยนี่คือเทคนิคในการดูสกิลบอสเราต้องดูให้เป็นสังเกตให้ได้ว่ามันจะทำอะไรเป็นท่าต่อไปแล้วก็จะหลบได้ 100% ก็โอเคปล่อยให้ดูเยอะละข้ามาเลยเหมือนเดิมครับเก็บของเสร็จก็กดวาร์ปออกไปหรือจะกดรีเซ็ตอินสแตนต์ในตัวก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิป3ดันนี้ก็คงจะได้เห็นทริคอะไรกันเล็กๆน้อยๆซึ่งแรกๆก็ไม่มีทริคอะไรมากมายหรอกก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็คอยรับชมติดตามมาดูนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจของผู้จัดทำด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ